ย้อนอดีตมวยดังครับไปดูนักชกกำปั้นหนักสองคมศักดิ์หอมศิลป์หรือว่าปัจจุบันก็คือสองคมบางกอกอะไรยนต์ครับวันนั้นเขาเจอกับบางพลีน้อย96ปีนังซึ่งถือว่าเป็นจอมฝีมือที่หาตัวจับยากเหลือเกินครับจบกันเร็วมากๆครับมวยคู่นี้ครับจบเพียงยกแรกครับแล้วก็จบแบบคู่ชกที่นอนเปลเนี่ยโอ้โหนับร้อยไม่ตื่นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูครับย้อนอดีตมวยดังครับไปดูบางพีน้อย96ปีนางครับมวยฝีมือดีจัดจ้านจากกรุงเทพมหานครครับเจอกับสองคมศักดิ์หอมศิลป์ครับจากสมุทรปราการครับแต่ว่าเจ้าตัวเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปูตุ้มศักดิ์หอมศิลป์นะครับถอดมงคลให้กับสองคมสองคมนี้น้ำเงินครับปัจจุบันนี้เป็นสองคมบางกอกอะไหล่ยนต์สมัยนั้นนี่เป็นสองคมศักดิ์หอมศิลป์ครับนักชกกำปั้นหนัก124ปอนด์เท่ากันครับฝีมืออยู่ที่แดงครับสดแรงขึ้นมาแล้วก็หนักเหลือเกินครับอยู่ที่น้ำเงินกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแข่งซ้ายครับถีบซ้ายครับเดินเข้าหานะครับสองคมครับก็ถูกนำไปจีรนัยเป็นมวยสากลอาชีพอยู่ระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับสองคมศักดิ์หอมศิลป์ครับโอ้ต้องระวังเลยนะครับบางพีน้อยที่อาวุธแกเยอะครับสมองมวยดีมากครับสองคมต้องเล่นลูกหนักครับเอาศอกซ้ายเอาหลับเลยครับโอ้โหโอ้นี่ครับแม่จะโยกหลบอะไรครับโยกหลบอะไรครับโยกหลบอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าสุดท้ายเจอศอกซ้ายครับโอ้โหเพียงเดียวจอดเลยครับนกกระจอกยังไม่ทันได้กินน้ำครับสงสัยไม่ได้กินไลโนขึ้นไปชกโอ้จบเร็วมากครับสองคมศักดิ์ทองสินครับ